เนี่ยแจ๋วชัดชัดเลยนะอะไรเห็นภาพเลยดูจากนี้วันไม่เชื่อเป็นคนทำงานเชื่อเพราะศึกษาอาจารย์ดูจากรูปนั้นถ้าคนคนเดียวนะครับผมคิดว่าเป็นตำรวจผมอ่ะมาตำรวจไปใส่เห็นของเราประกาศเอิญมูเอิญจ้าเราไปใส่เนี่ยพวกราชการพวกพยาบาลพวกนี้เขาก็เข้าไปทุกครั้งเขาก็ไหว้ทุกครั้งบ้างกินกันเลยไม่ก็คือถ้ากินก็หากินก่อนเขาเข้าไปก็แล้วแต่นะคุณเขาไม่กินข้าวเช้าโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ในระหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคม2555ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ได้คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพภายใน8อำเภอเช่นอำเภอบัวลายอำเภอสีดาอำเภอคงอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอแก้งสนามนางอำเภอประทายอำเภอโนนแดงและอำเภอบัวใหญ่เอาอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรอล้อมให้เป็นหนึ่งในจิตอาสาออกไปสอดส่องผู้ถูกคุมประพฤติภายใต้ยุติธรรมทั่วหน้าประชาชนมีความสุขของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเป็นแนวทางแยกยลเกิดชุมชนยุติธรรมรัดเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องเป็นคันลองกระดุงความยุติธรรมสังคมไทยต้องไม่ให้เหลื่อมล้ำเสริมสร้างความเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขมาจับมือกันดีกว่ารัฐประชารวมใจเพื่อสังคมก้าวไกลยุติธรรมแข่งโตเมื่อตามจำนวนขาของสัตว์ที่ผมบอกนะครับสมมติว่าไก่ประชารวมใจเป็นแดงส่วนเครือข่ายผมโตตามที่ผมบอกนะครับคือสิบวิแข่งสามขาเหรอทดสอบไก่เอาวิธีสามขาไก่ของเราจะเอาวิธีสามขาเอาไก่เอาไก่ร่วมคิดร่วมทำร่วมกิจกรรมร่วมทำร่วมคนดีคนไทยร่วมไปกับภาครัฐเอาง่วงเจ้าเบียดเบียดเบียดไม่เบียดไม่จะขายไม่เบียดเอาไปเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมในวันนี้นะครับมีอยู่ประมาณ5ท่านนะครับที่ได้สองวันนี้เท่านั้นนะครับคุณประสบหายิ่งครับมีคำสั่งย้ายไปที่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับครับท่านต่อไปนะครับเป็นเจ้าหน้าที่งานสอดส่องนะครับดูแลพวกเราโดยตรงเลยนะครับเกี่ยวกับงานด้านคดีครับคุณทิพรัตน์แก้วพิรมครับผมน้องนุ้ยนะครับขออนุญาตถัดไปคนแรกพี่อุ้มนะครับอีกเป็นหมู่แล้วรู้แล้วน้องครับผมเห็นมายืนทีหลังก็เลยต้องแนะนำก่อนครับท่านต่อไปครับเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการคดีนะครับสาวชัยภูมินะครับผมชื่อว่าไงครับคุณนิพาพรบำรุงสวัสดิ์ครับผมลงสาวแล้วบ้านครับต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการพาหนะต่างการเดินทางนะครับคุณสุนิท
พรมสอนคือที่สอนใช่ไหมฮะที่ที่สอนเออจะต้องสอนให้ครับโอ้ยพรมจันทร์นะครับกราบเรียนท่านสราวุธมังทองผู้อำนวยการสำนักงานภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ประธานในพิธีครับกับผมนายมาอินแก้วดีประธานองค์กรเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านในอย่างสูงที่ได้กรุณาให้มาเป็นได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์วิจิตรธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วมเพื่อประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงวิจิตรธรรมในฐานะหุ้นส่วนโดยมีบทบาทหน้าที่ต่างๆเช่นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนการระงับข้อพิพาทครับการผมเองก็ขอเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างให้ครับชุมชนนะครับในหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองนะครับของรุ่นนี้และปัจจุบันขอให้การอบรมในครั้งนี้เนี่ยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการครับขอเปิดในวันนี้ครับแล้วถ้าเปิดแล้วเราจะคุยกันต่อเลยนะครับวิชาที่ผมจะคุยนะครับอบรมทั้งสามวันสองคืนจนกระทั่งมีเครือข่ายที่ทำชุมชนแล้วก็สตรีมจากเครือข่ายที่ทำชุมชนก็เลยเหลือ2วันหนึ่งคืนท่านทันมา3วันนะครับรุ่นของเก่าที่จะทัน3วันนะครับรุ่นที่เป็นเครือข่ายที่ทำชุมชนจะ2วันก็ถือว่าได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของเครือข่ายไปแล้วนะครับนั้นในหลักสูตรที่เขาบังคับเราว่าปสพการที่จะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมครั้งนี้จะต้องผ่านในเรื่องของนโยบายกระทรวงยุติธรรมและนโยบายของกรมควบคุมเกี่ยวกับงานด้านอาสาสมัครสูงขึ้นงานเครือข่ายวิถีชุมชนนะครับผมเติมเขาว่าในรูปแบบของผู้พึ่งผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและก็รวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางการดำเนินงานของผู้พึ่งถ้าหากว่าในกำหนดการนั้นนะครับก็จะอัดเต็มตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงรู้สึกระบายสามโมงนะครับไม่มีครับหัวข้อที่ผมจะบรรยายจะมีอยู่ในลักษณะสามหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ไหนก็ได้ไหนแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของประธานอาสาสมัครคุ้มครองอำเภอศรีดาและก็ในฐานะขององค์กรเครือข่ายประธานองค์กรเครือข่ายแปดอำเภอนะครับของพวกเราท่านใหม่ที่มาแก้เราเลยจะมาพบกับพวกเราในเรื่องของประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเครือข่ายที่ทำชุมชนงานอสคด้วยปากคนกันไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเลยพวกเราเราอยากจะปลูกตัวนี้กลับคืนมานะครับเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านว่าแล้วนะครับถ้าเอาไปใช้คือเรื่องนี้เลยกลับเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตเดิมของเราอย่าหลงระเริงไปกับสิ่งที่มันเป็นไอเดียที่ศูนย์ที่ทำชุมชนทำงานทำอยู่ก็ได้ถามแต่ละฝ่ายว่ามีความต้องการอย่างไรครับมีตรงกันมีความต้องการแบบไหนเราจะไม่ไปบอกฝ่ายแต่ละฝ่ายบอกว่าจะต้องได้อย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะมันจะกลัวว่ามันจะไม่เป็นที่พอใจของเราครับเราจะให้เขาตัดสินใจเองในแต่ละฝ่ายพอในแต่ละฝ่ายตัดสินใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาบอกอีกฝ่ายนี้นะครับว่าถ้าเขาต้องการอย่างนี้คุณจะถอยได้ไหมทำให้คุณได้คุณจะลดได้ไหมจะหยุดไหมครับเราจะทำในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วลักษณะการไก่เกียร์พอทำไปครับทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพวกมันจะเกินงานแก่เกี่ยวมาครับมันจะเกินงานแก่เกี่ยวมันจะเกินเรื่องที่จะต้องไปข้างนอกครับเรื่องที่จะต้องไปประสานงานด้านนอกกรณีประชุมกันอย่างนี้นะครับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินมันจะมีเรื่องข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องพอ
พอมีเรื่องข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะต้องมันต้องทำครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเราทำได้เขาเข้าใจว่าเราทำได้เขาเข้าใจว่าเราประสานได้นะครับในส่วนของที่ทำชุมชนเสร็จแล้วพอเข้ามาหาครับมีอยู่เคสหนึ่งขออนุญาตเล่าให้ฟังพอดีท่านพอท่านท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับมีอยู่เคสหนึ่งเคสจากมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับทำงานอยู่ที่ภูเก็ตทำมาหากินอยู่ที่ภูเก็ตนะครับขับมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ผู้หญิงเจ้าของบัญชีครับเจ้าของธนาคารเสียชีวิตเสียชีวิตบ้านของตัวใหญ่ครับบ้านของบริษัทมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับมีเงินในบัญชีจำนวนหนึ่งทางพ่อแม่เขาก็อยากจะเบิกเงินนะครับอยากจะเบิกเงินว่าจะทำยังไงบัญชีก็อยู่ไกลใช่ไหมครับถ้าไปถ้าจะเบิกเงินก็ต้องไปไกลไปต่างจังหวัดมาที่ศูนย์ที่ทำนะผมก็พอรับเรื่องเสร็จปุ๊บก็นำเรียนกับพ่อคุยกับท่านพ่อครับพอดีมีเรื่องอย่างนี้มาเนี่ยจะจำเป็นจะต้องประสานกับธนาคารจะต้องคุยกับทางบริการธนาคารอย่างนี้นะครับท่านพอท่านก็สอบถามรายละเอียดนะคะแบบผู้ใหญ่นิดนึงของการรับน้องอายุคนอายุ15ปีก็จะให้สมาชิกในกลุ่มทุกท่านนะคะช่วยแนะนำตัวเองชื่อกับอำเภอนะคะว่าต่อไปนี้เราจะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภออะไรของอำเภอแต่ละตัวเองเดี๋ยวเราควรเชิญคนแรกเลยค่ะที่เชิญแนะนำตัวเลยค่ะครับท่านผู้ชมสำหรับผมนายสุริยาเทียนนอกนะครับเป็นอสคือบัวใหญ่ผมบัวใหญ่ครับเป็นของบัวใหญ่ครับผมบัวใหญ่ผมนายสมุทรนาคารเพื่อชิดาครับผมสวัสดิการนอกบ้านเหลือมครับผมนายอำนาจลำบัวใหญ่ครับผมทิติเจ้าภัยบ้านเหลือมครับวัชัยนามครับปทัยครับผมนายโรบินชุสิทธิ์ด้วยคนดิฉันจังเทียนกระยังบัวใหญ่ค่ะพี่มังกรชีวะวิโรจน์ค่ะอำเภอเกศนานานค่ะสุริยันต์บัวขันธ์อำเภอลาพี่คนต่อไปค่ะปากกายยุทธศรีค่ะบัวลายค่ะครับผมสิริพิพัฒน์ครับศิลาครับผมสุรันธีราจันทร์ครับผมสมยินบัวนอกบ้านเหลืองครับครับผมก็ทำตีสุขธรรมศรีดาผมสุคนบัวลายครับเรามาขออนุญาตเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าจะให้นับเลขค่ะ1 2 1 2 1 2ไปเรื่อยๆค่ะเชิญเลยค่ะ1 2 1 2 1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 หนึ่งต่อสองสามคิกคูอันนี้คิกคูอันนี้ห้าอะไรเลยใช่ไหมเป็นสถ่ายเชียงมีข้างๆครับคิกคูครับคิกคูคิกคูหน่อยคิกคูหน่อยข้างหน้าย่อหน่อยข้างหน้าย่อหน่อยย่าหน้าย่อลงนิดนึงพี่ยังครับยังครับหน้ายังไม่ล้วนคิกคิกยังคิกคิกคิกยังผมนะครับ1 2 3นะคะลูกนี้ก็มีแบบ2 3 1 2 3พี่ครูพี่ครูมากกว่าเมื่อกี้ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับมือนะครับตบมือตัวเองหน่อยครับไม่ทำไมไม่ผ่านไม่ผ่านเขาไม่ผ่านเขาจะเต็งให้เป็นมันที่ดาวใจได้
าจะต้องบวกของเก่าไปด้วยก็เราก็ต้องบอกเขาให้ให้รู้เรื่องนะครับผมอะไรไว้แค่กับน้องทุกคนก็ให้เก็บไปเป็นที่ระลึกนะครับถึงไม่มีค่าแต่ความสุขความสุขใจของเราคือได้มอบให้เล็กๆน้อยๆนะครับมาเด็กหญิงที่ประหลาดคือว่ามาถูกเอากุ้งเตี๋ยวขึ้นบ้านขึ้นวาลแต่ว่ามาขวาสมุนโอ้โหขวาไปเด้อกุ้งนี่ผมหน่อยไหนเรื่องมาถูกอะไรเอาหัวตั้งแต่ก็มาถูกยิ่งมาสวนก็ยิ่งเป็นทัวร์ชุดนี้ยังขวาเจ้าแดงเขาบอกว่าคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยนะครับคณะกรรมการมีคำวินิจฉัย
เสร็จแล้วศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วและมีคำสั่งให้ทำการตั้งคณะกรรมการพิจารณาชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นหัวหน้างานนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะลงจบแล้วครับคิดเกือบว่านะครับทุกท่านในเขตของฝ่ายอำเภอนะครับอีกกลุ่มงานสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มงานที่สี่จะเป็นกลุ่มงานของพวกผมเรียกว่ากลุ่มงานสนับสนุนเรียกของท่านอาจจะเรียกว่าสายธุรการนะครับมีหน้าที่ในการรับเอกสารรับหนังสือนะครับแล้วก็ทีมรายงานเสนอสารเสนอแนะกรรมการนะครับเป็นแม่บ้านนะครับถ้าพูดง่ายนะครับในสำนักงานนี่ก็คือ4กลุ่มงานของเรานะครับต่อไปก็จะขออนุญาตนะครับกล่าวถึงเนื้องานของทุกท่านกลุ่มงานสอบส่องนะครับฟื้นฟูและกลุ่มงานกิจกรรมครับผมในการดำเนินงานและการออกพื้นที่ต่างๆเนี่ยท่านสมศักดิ์ศิริภาคนะครับซึ่งเป็นเลขาปสพนะครับจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของผู้ถูกคุมมาเพิ่มเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะครับถ้าทุกท่านที่ออกพื้นที่ไปหาของกับผู้ถูกคุมเนี่ยบางทีจะงงนะครับเพราะว่าผู้ถูกคุมของเรามีหลายชนิดนะครับหลายประเภทนะครับหลายคดีหลายแบบนะครับผู้ถูกคุมมาเพิ่มของเราเนี่ยมีทั้งหมดนะครับห้าตรงครับผมห้าตรงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้ถูกคุมมาเพิ่มเหมือนกันหมดทุกกลุ่มนะครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นคดีโน้นคดีนี้ไม่ใช่นะครับมันแล้วแต่ทางกฎหมายที่เขาเข้ามาว่าเขาเข้ามาประตูไหนนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งนี้ก็คือกลุ่มงานกลุ่มสอดส่องนะครับในจำนวนของผู้ถูกคุมมาเพิ่มกลุ่มสอดส่องท่านสังเกตง่ายๆเลยจะถือสมุดสีเหลืองนะครับถ้าถือสมุดสีเหลืองนั่นแหละแปลว่าเขาเป็นผู้ถูกคุมมาเพิ่มนะครับในส่วนของคดีสอบสองซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้คุมมาเพิ่มนะครับกลุ่มนี้จะผ่านจากศาลตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับ 100% นะครับยกเว้นแต่เป็นคดีเยาวชนนะครับกลุ่มไม่มีไม่รู้ว่าจะเอาสมุนสีอะไรก็เอาฉีสีม่วงไงเราก็ติดสมุนสีม่วงไปเลยมันจะได้จำได้ง่ายนะครับแต่สมุนสีม่วงเนี่ยในตรงนี้เนี่ยจะเข้าสู่พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพวิทยาศาสตร์นะครับพรบ.นี้กำหนดเมื่อปี2545นะครับนำเข้ามาเนื่องจากสมัยนั้นนะครับมีการคือเป็นหนังสือจากสำนักงานนะครับของความร่วมมือในการสืบสอบข้อเท็จจริงนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมขึ้นนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นนักโทษชายนักโทษหญิงนะยังไม่ปล่อยเรื่องจำนะครับแต่อันนี้ส่วนมากเราจะมีประเด็นรับอะไรนานๆนานๆท่านจะได้รับครับจากสำนักงานตัวนี้ปปหนึ่งทับหนึ่งนะครับคือหนังสือขอความร่วมมือในการออกตรวจสอบติดตามผู้อัดการฟื้นฟูคุณภาพผู้ติดยาเสพติดอันนี้ก็สำนักงานเป็นผู้ออกนะครับเป็นหนังสือขอความร่วมมือส่วนต่อไปนั้นปปสองทับหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นผู้ถูกคุมความประพฤติผู้กำลังการฟื้นฟูอ่านการฟื้นฟูทุกอย่างนะครับคืออันนี้เป็นอปป2ทับ1ซึ่งทางสำนักงานเป็นผู้ออกเช่นเดียวกันนะครับแล้วต่อไปอปป3นะครับมันมี3ทับ1แบบบันทึกการสอดส่องติดตามผลผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่านติดไปแล้วครับในสาเหตุที่ว่าเป็นหัวหน้าบ้านนะฮะเมาเองใครห้ามกันห้ามไม่ได้นะครับเราไปก็มายุ่งจัดเรานะครับปัญหาแล้วเราจะทำอย่างไรครับโอเคเลยครับลองนึกดูคิดดูนะฮะเมาแล้วไม่รู้หน้าใครหรอกครับว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือคุณจะเป็นใครกันจังจะทำอย่างไรครับปัญหานี้อาจจะเจอนะฮะนะครับมีปัญหาหนึ่งแต่ที่ผมไปเจอแล้วรายแบบนี้นะผมไม่ทำอะไรหรอกถามคนอื่นก็ไม่ได้ถามนะถามเมียก็ไม่ได้มีปัญหาแน่นอนมึงยังไม่ยุ่งกับเมียกูทันทีนะครับปัญหาที่ผมเจอมาแล้วที่มันต้องหลังครับนะครับเพราะว่าพ่อเขาจับมาเองพอเราไปถามลูกก็ไม่ได้ถามแม่เคยเมียเขาไม่ได้นะครับมันมีปัญหาแน่นอนนะครับรายที่จะทำอย่างไรครับต้องตัดตัวผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ปั
นนี้ผมขอกลับก่อนแล้วกันคือยังไงคือเรื่องแน่คุณต้องเอาเรื่องนะครับรายที่ต้องไปถามตัวนะครับนะครับนะครับรายที่สองนะครับอยู่นี้อยู่ที่ตำบลผมเองหนองแจ้งใหญ่นะครับที่เจอเร็วเนี่ยคือญาติพี่น้องปฏิเสธตัวเขาเดินหนีเรายังไม่รู้จักเลยว่าถูกคุมมันเป็นไงเรายืนดูผมพอเห็นผมไปปั๊บเขาจะเดินหนีนะฮะถูกคุมเราแต่เราไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นผู้ถูกคุมของเรานะครับพอเราไปปั๊บเขาจะเดินหนีเดินต่อหน้าเราไปเราไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นใครเราไปถามพ่อแม่เขาพ่อแม่ก็บอกว่ามันไม่อยู่บ้านนะครับมันไม่อยู่บ้านเพราะคนที่ผมไม่เคยเห็นหน้าเขามาจากเทพไงแต่ผมรู้จักที่สวัสดีครับสองค่ะขอสวัสดีท่านอาสาสมัครเครือข่ายกิจกรรมชุมชนแขกคุณประพฤติของสำนักงานคุณประพฤติผู้ใหญ่ท่านรู้สึกมีความยินดีครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะนะเขาบอกว่าคนเราถึงเวลาหิวนั่นใจร้อนงานใจร้อนอารมณ์เสียได้ง่ายผมมาพูดกำลังจะเที่ยงครับก็คงขอให้ทุกคนใจเย็นๆสักนิดนะครับผมคงพูดอะไรไม่ยืนยาวนะจริงๆผมไม่ถนัดในการทำหน้าที่วิทยากรก็ไม่เคยเป็นบรรยายที่ไหนแต่ท่านผอ.บอกว่าให้ผมมาพูดในสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมมีประสบการณ์พูดแบบทุ่มๆยังไงก็ได้นะครับจริงๆผมก็เป็นคนการที่รู้เพราะจับอะไรแล้วก็ต้องหน้าต้องตาทำเพื่อจะให้งานสำเร็จไม่ได้ซึ่งถ้าบรรยายแล้วมันจะไม่ถูกละท่านอาจจะไม่เป็นที่ตกอารมณ์ในสอบอ้อไทยก็เกิดนะครับอะไรก็อยากจะกลับเรียนว่าผมได้มีโอกาสทำงานส่วนรวมมาตั้งแต่วัยรุ่นปีนี้76แล้วนะครับช่วง60ปีที่ผมได้ทำงานให้แก่ส่วนรวมตอนนั้นไม่มีบัญญัติว่าอาสาสมัครสิทธิ์หน้าตาตั้งแต่คำว่ากิจการนั้นเราจะไม่เคยได้ยินจะทำงานในที่ไม่ใช่ของเราเองเราเรียกว่าช่วยสังคมช่วยงานส่วนรวมเรื่องแก้ปัญหาอยู่ในชุมชนตลาดก็ต่อเพื่อนเป็นเพื่อนฝูงทุกคนที่ให้ผมเป็นหัวหน้าทีมครับผมคิดทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งที่คุณตามสำคัญจะมากถ้าจะบรรยายทั้งหมดตัวองค์จะไม่หมดแต่เวลาค่อนข้างจะจำกัดก็อยากจะพูดสั้นๆในประเด็นสำคัญสำคัญว่าสังคมที่เข้าอยู่กันอย่างสงบเย็นนั้นมาจากอาสาสมัครทั้งเป็นส่วนใหญ่ให้กลุ่มส่วนไกลของรัฐนั้นมีขอบเขตจำกัดและไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงจิตใจของชาวบ้านหรือคนในสังคมได้ฉะนั้นอาสาสมัครจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต้องมีโอกาสไปต่างประเทศถ้าศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวที่พวกเราเคยเข้าไปถามนั้นจะเป็นผู้ที่เกษียณอายุทั้งจากธุรกิจจากราชการมาถัดเวียนกันมาเป็นที่แนะนำให้ผู้ท่องเที่ยวรู้ถึงสภาพคนท้องถิ่นว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างซึ่งอันนี้ก็ทำด้วยจิตอาสาอาสาสมัครมันเกิดจากใจถ้าใจไปนำไปก่อนแล้วการทำตรงนี้ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นจิตอาสาของผู้ของอาสาสมัครนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดเพราะเราทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้ผู้ช่วยเหลือมายังเพื่อนพี่ด้วยเพื่อนอาสาสมัครทุกคนนะครับพอรู้ว่าน้องใหม่กับมันจะ
ยกันไม่ได้ต้องการสั่งงานไม่ต้องการสั่งงานที่ท่านจะต้องอยู่ตรงนี้ผ่านการกันกองจากรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ที่กันกองมาก็เนี่ยครับที่เป็นมาช่วยดูแลก็ถามว่าอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ในกันกองไหมท่านเชื่อไหมครับกันกองพอกันกองเสร็จร้อยปั๊บมันก็โทรมาแจ้งเขตผมไม่มีเขตผมพยายามหาแล้วสเปคนี้หาไม่ได้อย่างที่มีในขณะนี้จริงๆครับคือคนที่เข้าเป็นอาสาสมัครสมัครพื้นแล้วเนี่ยจะรู้ว่าองค์ประกอบของคนจะเป็นอาสาสมัครของพื้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคงจะต้องมีจิตใจอย่างไรบ้างคุณจะต้องมีที่ที่ยืนอย่างไรบ้างบุคลิกภาพต้องเหมาะสมอย่างไรนะครับคุณพี่จะเป็นคัดสรรมาในที่สุดก็มาอยู่ในมือของท่านแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลนะครับในสิ่งที่ท่านจะทำในตรงนั้นอาสาทำให้พึงพึงใจที่ท่านได้ทำท่านอนุได้บอกไว้แล้วว่าเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการเสียสละตรงเสียสละแบบพอเพียงนะครับแบบพอเพียงอะไรที่เป็นการเสียสละและทำให้ครอบครัวเราเดือดร้อนลำบากก็พึงใจพึงใจครับก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตที่จะช่วงสุดท้ายแล้วคงจะปิดการลงแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ของผมด้วยนะครับที่ได้เสียสละเดินทางมาใช้เวลาจำนวน1วันซึ่งถือว่าเป็นทิ้ง12วันเต็มๆทิ้งภารกิจทิ้งอาชีพทิ้งไปหลายเรื่องที่ท่านมีภารกิจเดียวกันเดินทางมาพบกับพวกเราที่ตรงนี้และกันอุดมการณ์เดียวกันและกันจะก้าวออกไปจากที่นี้ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นในการเป็นที่รู้ผู้กระทำผิดวันนี้ได้พบเวลาสมควรแล้วแล้วถ้าผมความรู้ที่ได้ไปทั้งหมดนี้จะค่อยๆดึงท่านไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ท่านขออนุญาตปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนนะครับในหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองนะครับณวันนี้ขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของท่านด้วยความใจแห่งอาสาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความปลอดภัยแล้วก็สำนักงานสมบูรณ์ได้จัดพื้นที่นะครับในสำนักงานสมบูรณ์ตัวใหญ่ที่ท่านได้ไปพิเทศกันโน้นสองได้จัดพื้นที่ไว้ท่านแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ทำการองค์กรอาสาสมัครคุ้มครองและที่ทำการองค์กรเครือข่ายพิทักษ์ชุมชนพื้นที่ชั้นสองผมอยากให้ทุกท่านแวะเวียนไปใช้บริการเพราะสำนักงานสมบูรณ์เป็นของทุกท่านแล้วนะมีเป็นต้นมาขอเป็นการอบรมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับนายล่าพรไทยสงนายวิชัยนามเมืองรัตนายเด่นศักดิ์บุญก่อนายบวรถนอมพลกังนายอุบลวิเศษองศานายสายทองรักงามใจนายสนิทชมพูวิเศษนางสาวนุชนาถนาคคำนางสุภาวินีอินเคนนางสาวนฤมลเหลื่อมศรีจันทร์นางสาวพิมลพรชีวะไฮทองดาพาโสภาคนายเชื่อมกล้านายเชื่อมกล้าหาญนายสมคิดวอร์นนายประภาสนิลสง่านายจักรกาเก่งนอกนายประเสริฐชาติวัฒนสุคนนายทิติแจ้งไพรนายสวยการนอกนายเหลือรามนอกนายจำเนินหินเทานายสุริยาเกวียนนอกนายสายโคแสงรักษานายอนันต์ชัยสมนางสาวปาละวันผาจันนางราตรีพลรบนางประกายรับพันไทยบูรนายสุริยันพลขันนางทองศรีโคตรศิริ
นายสมพลการถามนายสุบินวังเข้าวีนายบุญทรัพย์จันพินิษฐ์นายประสิทธิ์เวชกาลานางสาวอนุลีแป้นประหลาดนายธวัชชัยวรกุลนายประวิตรชุบชุบสุขนายสมพงษ์มะรงนายสมควรสุขพอนายวินัยสุขแจ่มนางทองม้อยก้ามบรรจงทองม้วนนะครับม้วนครับการบรรจงนางกุสุมาเลิกรอบนายปนวัตมณีแสงนายวันภัยมากวังแสงนายสว่างวังหอมนางจันเพ็ญกัลยาวงศ์นายอำนวยนพพรหมนายวิไลพันวิทยากุลนายสิริพิพัฒน์ประจิตนายวิเชียรศรีกองคามนายวัฒนศักดิ์เดือขุนทศนายสมบูรณ์กล้าหาญนายพงศิษฐ์ห่วยนอกนายธนวัฒน์ภูมานายล่าพรไทยสงนายวิชัยนามเมืองรักนายเด่นศักดิ์บุญก่อนนายบวรถนอมพลกลางนายอุบลวิเศษวงศานางนายสายทองรักงามใจนายสนิทชมพูวิเศษนางสาวนุชนาฏนาคคำนางสุภาวดีอินเคนนางสาวนฤมลเหลืองศรีจันทร์นางสาวพิมลพรชีวะวิโรจน์นายทองดาพาโสภะนายเชื่อมกล้าหาญนายสมคิดวอนอกนายประภาสนินสงานายจักราเก่งนอกนายประเสริฐชาติวัฒนสุคนนายทิติแจ้งภัยนายเสวยการนอกนายเหลือรามนอกนายดำเนินหินเทานายสุริยาเกวียนนอกนายสายโคแสนรักษานายอนันต์ชัยสมนางสาวปารวันผาจันนางราตรีพลลบนางประกายนับพันไพบูรณ์นายสุริยันพลขันนางทองศรีโคตรศิรินายสมพลการถามนายสุบินวังเข้าวีนายบุญทรัพย์จันพินิษนายประสิทธิ์เวชกามานางสาวอนุรีแป้นประหลัดนายธวัชชัยวรกุลนายประวิตรชุมสุขนายสมพงษ์มะรงมืดนายสมควรสุขพอนายวินัยสุขแจ่มนา
นาทองวันการบรรจงนางกุสุมาเลิกนอกและท่านสุดท้ายครับนายสว่างวังหอมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังครับคุณประพฤติกระทรวงยุติธรรมข้าพเจ้านายนัตพันธ์ขาขันมณีขอให้คำปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเสียสละพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานคุมประพฤติอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะรักษาระเบียบวินัยตลอดจนรักษาความลับของทางราชการโดยเคร่งครัดกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการได้กล่าวปิดลำดับจะเป็นว่าได้ส่วนเดียวกันนะครับขอบพระคุณมายังเพื่อนพี่น้องใหม่และในอาสาสมัครของเราทุกๆคนนะครับพอรู้ว่าน้องใหม่กำลังจะชอบไปช่วยกันไม่ได้การสั่งงานและการสั่งงานที่ท่านจะชอบอยู่ตรงนี้ผ่านการจัดกองจากรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ที่จัดกองมาก็นี่แหละครับที่เห็นมาไม่ช่วยดูแลก็ถามว่าอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ในข้อการกองท่านเชื่อไหมครับข้อการกองทุกคนพอการกองเสร็จร้อยปั๊บเขาก็โทรมาแจ้งเขตผมไม่มีเขตผมพยายามหาแล้วสเปคนี้หาไม่ได้ยังไม่มีในขณะนี้จริงๆครับคือคนที่เข้าเป็นอาสาสมัครคุณพุทธแล้วเนี่ยจะรู้ว่าองค์ประกอบของคนจะเป็นอาสาสมัครคุณพุทธเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคงจะต้องมีจิตใจอย่างไรบ้างคุณจะต้องมีที่ยืนอย่างไรบ้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมอย่างไรนะครับคุณพี่มาจากการคัดสรรมาในที่สุดก็มาอยู่ในมือของท่านแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลนะครับในสิ่งที่ท่านจะทำในตรงนั้นอาสาทำให้ที่พึงใจที่ท่านได้ทำท่านอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการเสียสละตรงเสียสละแบบพอเพียงนะครับแบบพอเพียงอะไรที่เป็นการเสียสละแล้วทำให้ครอบครัวเราเดือดร้อนลำบากก็พึงใจเป็นเรื่องสำคัญครับก็มาถึงตรงนี้แล้วขออนุญาตที่จะช่วงสุดท้ายแล้วคงจะปิดการลงแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ของผมด้วยนะครับที่ได้เสียสละเดินทางมาใช้เวลาจำนวน1วันซึ่งถือว่าไปถึง12วันเต็มๆทิ้งภารกิจทิ้งอาชีพทิ้งหลายๆเรื่องที่ท่านมีภารกิจเดียวกันเดินทางมาพบกับพวกเราที่ตรงนี้และกันดักอุดมการเดียวกันและกันดักออกไปจากที่นี้ด้วยอุดมการที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผู้กตัญญูแต่วันนี้ได้พบเวลาสมควรแล้วแล้วก็ผมความรู้ที่ได้ไปทั้งหมดนี้จะค่อยๆเดินข้ามไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนนะครับในหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤตินะครับณวันนี้ขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของท่านด้วยความใจแห่งอาสาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความปลอดภัยแล้วก็สำนักงานคุมประพฤติได้จัดพื้นที่นะครับในสำนักงานสุขุมวิทใหญ่ที่ท่านได้ไปนิเทศกันโน่นต่อได้จัดพื้นที่ไว้ท่านแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ทำการองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติและที่ทำการองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอยู่ที่ชั้น2ผมอยากให้ทุกท่านไปแวะเวียนไปใช้บริการเพราะสำนักงานคุมประพฤติเป็นของทุกท่านแล้วนะแบบนี้เป็นต้นมาขอเป็นการอบรมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับจันทร์หน้าไปท่านนะครับความสั่งมาเมื่อวันศุกร์นะครับเร็วมาก
ไปยิงที่คุณอันนี้นอกจากประสบแล้วจันทีของเราคนหนึ่งนะครับตอนแรกโทรศัพท์มาแจ้งว่าเฮ้ยประสบหัวหน้ากลุ่มต้องย้ายแล้วนะย้ายแล้วพอเรียนมาคนช่วยไหวได้แล้วผมเข้าใจแป้ววูบไปที่ตะตุ่มนะครับสักพักคาคล้อยหลังอีกหนึ่งชั่วโมงได้ยินข่าวอีกน้องของเราได้สอบผ่านและเข้าไปทำงานอยู่กับสารแขวงที่นครราชสีมาต้องเคลื่อนย้ายออกจากสำนักงานไปทำงานที่นั่นอีกแล้วอีกคนนึงครับขอเสียงปรบมือล่ำลาน้องป่าดิยาจากนอกครับเจ้าหน้าที่มาจะมีคนไปด้วยมาทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าอยู่ใกล้ๆน้องหน้าตาดีๆแล้วใจผมเผ๋หมดมาดีผมซะด้วยสินะนะครับก็ในนามของสำนักงานพึ่งคงจะได้คุยกันทีหลังแต่ตรงเนี้ยเราคงจะได้จัดงานเลี้ยงให้อีกทีนึงอย่างเป็นทางการก็คงจะเชิญกลับมาวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะครับเพราะผมอยู่วันเดียวเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปโน่นไปนี่กันเยอะไปหมดเลยของผมคนนึงนะเดี๋ยวผมคงจะได้พูดอย่างเยอะแต่ของพวกเราในวันนี้เป็นเรื่องของอาสาสมัครคนพึ่งนะครับทางอาสาสมัครคนพึ่งและทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในค่ายของพวกเราตรงนี้ก็มีของที่จะมอบให้ด้วยแต่ก่อนจะมอบให้เนี่ยอยากจะฟังเสียงตัวแทนของท่านอาสาสมัครคนพึ่งที่นะครับมาพูดคุยกับน้องทั้งสองที่จะเดินทางไปจริงๆไม่ได้มีสองนะครับเพียงแต่อยู่ที่นี่ที่สองคอยหลังไปอีกหนึ่งชั่วโมงโทรศัพท์มาอีกพี่คิมดีผมจะต้องไปอยู่อุบลอีกหนึ่งคนและสามคนนี้ไม่มีวี่แววว่าจะมีอาการอะไรที่ไหนมาชดเชยให้ผมเหนื่อยแน่ครับวันนี้อุตุแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับราชการก็การสู้กันแต่ผมไม่กลัวหรอกครับไปสามคนคนนี้ไปสามคนแต่ผมได้ไปกับสิบอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่กลัวครับนะครับก็ในการนี้อยากจะฟังเสียงของตัวแทนของอาสาสมัครคนพึ่งนะครับมาพูดคุยกับน้องสองคนตรงนี้ครับที่อยู่อีกคนนั้นที่ว่าจะต้องย้ายไปตำแหน่งของบันทึกข้อมูลเนี่ยยังอยู่ที่สำนักงานอยู่ก็คงจะไม่ได้พบกับพวกเราก็ขอให้รบกวนท่านหมายอินแล้วกันเนาะท่านหมายอินแก้วดาวีนะครับพูดคุยกับน้องสักนิดหนึ่งเป็นตัวแทนกับอาสาสมัครทุกคนนะครับตั้งหลักน้องกันครับI'm not afraid to die.
ยนต์เกิดชุมชนยุติธรรมรัดเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องเป็นคันลองต้นเหตุยุติธรรมสังคมไทยต่อไปนำเสริมสร้างความเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขชุมชนมาจับมือกันดีกว่ารัฐประชารวมใจเป็นหุ้นส่วนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนข้าวยากที่ดีของชุมชนที่ดิ้นรนหาความเป็นธรรมลงวางแผนรวมคิดร่วมทำร่วมกิจกรรมยุติธรรมชุมชนเป็นคนไกลร่วมไปกับภาครัฐกำจัดอยุติธรรมช่อชนเสมอภาคกันในทุกคนแล้วค่อยแบ่งปันผลประโยชน์ให้ถูกต้องยุติธรรมให้ทวนทั่วหน้าให้ชาวประชามีส่วนร่วมเรียกร้องเป็นหัว